ร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูน้ำสลัดฟักทองเจมาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่เนื้อฟักทองต้มสุกใส่นมถั่วเหลืองลงในโถปั่นปั่นจนกระทั่งละเอียดเทส่วนผสมฟักทองลงในภาชนะใส่น้ำมะนาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำส้มสายชูใช้เครื่องตีแบบมือถือตีจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่อยๆเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตตีให้เข้ากันจนน้ำสลัดข้นขึ้นตักใส่ภาชนะโรยงาขาวคั่วจัดเสิร์ฟคู่กับผักสลัดครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะ